เบรกที่สองนะครับกับรายการเจาะสนามหลีกภูมิภาคกับเลขาเดนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับโรงเรียนนานาชาติเทรลที่รามคำแหง16ด้วยนะครับอ่ะเบรกนี้นะครับจะพาท่านผู้ฟังไปเกาะติดนะครับผลการแข่งขันของ TA นะครับหรือว่า Thailand Amateur League นะฮะประจำปี2018นะครับซึ่ง TA เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันก็เป็นลีกสมัครเล่นนะครับแล้วก็จะมาเตะกันช่วง T4 นะครับปิดเล็กไปแล้วเพื่อหาทีมจากระดับสมัครเล่นนี่แหละเลื่อนชั้นขึ้น T4 นะครับแทนทีมที่อยู่ใน T4 ที่ตกชั้นลงมานะครับซึ่งปัจจุบันล่าสุดเนี่ยก็กำหนดไว้ว่าต้องตกชั้นเนี่ยจากโซนทั้ง6โซนนะครับของ T4 ก็ตกทีมละโซนละ1ทีมนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าตกไป6ทีมนะครับทีนี้ก็จะมีทีมจาก TA นะครับซึ่ง TA เนี่ยระบบการแข่งขันก็จะเป็น6โซนเหมือนกันนะครับแต่แยกย่อยไปเยอะเพราะทีมมันสมัครมาเยอะนะครับก็หลักๆเลยก็คือในแต่ละโซนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตอนบนกับตอนล่างนะครับแล้วก็ไปเตะกันมานะฮะเตะกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็รอบมินิลีกซึ่งในปีนี้นะครับรอบมินิลีกสำหรับอย่างเช่นแล้วกันนะสมมติโซนเหนือตอนบนก็จะมีกลุ่ม A 4ทีมกลุ่ม B 4ทีมนะครับก็เป็นมินิลีกกันมาแล้วก็จนได้ผู้ชนะของกลุ่ม A นะครับแล้วก็ผู้ชนะของกลุ่ม B ก็จะมาเตะกันนะชิงแชมป์ของโซนตอนบนนะครับโซนตอนล่างก็จะมีเหมือนกันนะครับในระบบแบบนี้นะแล้วก็จะเหลือทีมที่แข่งขันจนถึงนัดสุดท้ายนะฮะได้เป็นแชมป์ของโซนนะครับนั่นก็จะเป็นลำดับที่1ตอนนี้เดินทางมาถึงแชมป์กลุ่ม Aนะครับและแชมป์กลุ่ม B ของโซนย่อยนะครับโซนบนหรือโซนล่างก็แล้วแต่นี่แหละเดินทางมาถึงตอนนี้แล้วนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางบิ๊กแชมป์กรวีปิศนานันทกุลประธานฝ่ายจัด T3 T4 นะครับประธาน TA นะครับรองประธานฝ่ายจัดไทยลีกคือเป็นผู้จัดทุกโอ้โหระดับทุกระดับแล้วนะครับได้ประกาศออกมาว่านะครับในระบบการจัดลำดับนะฮะของโซนภาคเหนือสมมุตินะคือทุกโซนนั่นแหละนะครับหลังจากที่แข่งได้แชมป์แล้วนะครับอันดับ 1-2 แล้วเนี่ยเขาจะจัดลำดับ 3-4 ด้วยนะครับซึ่งก่อนอันนี้ไม่ได้บอกตรงนี้เอาไว้นะครับแต่เพื่อนะครับการเพื่อกันปัญหาในอนาคตนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของทีมอันดับ1นะครับเลื่อนชั้นแล้วในโซนภาคเหนือนะแล้วโซนภาคเหนือมันยังมีน้อยนะครับทีมระดับ2อาจจะได้เลื่อนชั้นตามไปด้วยนะครับซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยถ้าได้เลื่อนชั้นไปแล้วเนี่ยไม่ผ่านคลับเลนซิ่งนะครับที่จะต้องทำในสิ้นปีนี้แหละนะครับทำตอนที่รู้ตัวว่าเลื่อนชั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดมันไม่ผ่านขึ้นมานะครับทีมระดับ 3-4 เนี่ยก็ต้องทำส่งไปด้วยนะครับแล้วก็จะมาตัดสินว่าสมมุติเลื่อนแบบที่1สมมุติทีมหนึ่งนะครับมีสนามอยู่ในคอนโทรลของตัวเองเนี่ยไม่ผ่านนะครับทีมนั้นก็จะเล่นไม่ได้และถ้าลำดับที่2 3มีแล้วผ่านมันก็จะเป็นการเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นผลพลอยได้นะครับของทีมระดับ 3-4 ที่จะได้เข้าไปเล่นแทนนะครับนี่คือข่าวอัปเดตล่าสุดแล้วยังบอกมาอีกว่านะครับทีมระดับ TA เนี่ยเลื่อนชั้นเต็มที่เนี่ยจะไม่เกิน2ทีมนะครับจะไม่เกิน2ทีมต่อโซนจะเป็น3จะเป็น4เนี่ยไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นออกนอกระบบเกินไปนะครับอ่ะกลับเข้ามาถึงผลการแข่งขันกันหน่อยนะครับตอนนี้สรุปได้แล้วนะครับว่าแต่ละโซนย่อยนะครับเหนือบนเหนือล่างอีสานบนอีสานล่างพวกเนี้ยได้แชมป์มาแล้วนะครับในโซนภาคเหนือตอนบนกันก่อนนะครับไปดูกันก่อนนะครับกลุ่ม A นะครับโซนภาคเหนือตอนบนกลุ่ม A เป็นเชียงรายล้านนานะครับซึ่งเชียงรายล้านนาเป็นแชมป์ด้วยการชนะ3นัดรวดนะครับเก็บ9แต้มเต็ม
ยืนรอเป็นแชมป์ของกลุ่ม A นะครับของโซนด้านบนแล้วก็กลุ่ม B นะครับมาดูกลุ่ม B ของโซนด้านบนบ้างนะครับก็จะเป็นแม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับทีมจากเชียงใหม่เก็บ9แต้มเต็มเหมือนกันนะฮะโปรแกรมก็จะออกมาแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมหน่อยนะครับก็จะเป็นการเจอกันของกลุ่มโซนตอนบนและตอนล่างนะครับก็จะเป็นเชียงรายล้านนานะครับพบกับแม่โจ้ยูไนเต็ดอันนี้ชิงแชมป์ของโซนตอนบนนะครับในวันที่14นะโปรแกรมออกมาแล้วเนี่ยเป็นวันที่14ทั้งหมดนะครับของการชิงแชมป์ก็ตามผมมาเรื่อยๆแล้วกันนะผมจะบอกทีมที่เป็นแชมป์แล้วกันนะครับโซนภาคเหนือตอนล่างนะครับกลุ่ม A ได้วัดโบสถ์เข้ามานะครับกลุ่มนี้มีวัดโบสถ์มี4แควมีเลสวนมีสกุลตลาแต่เราจะไม่ไปสนใจทีมที่ตกไปแล้วนะเอาทีมหูหัวมาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าโซนมันเยอะวัดโบสถ์เข้ามานะครับวัดโบสถ์มี5แต้มนะครับลูกได้เสียบวก2สกุลตลาเหมือนกันนะครับมี5แต้มลูกได้เสียบวก1ก็เป็นวัดโบสถ์เข้ามานะครับในโซนภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม A ส่วนกลุ่ม B นะครับทีมที่เข้ามาเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มนะครับเป็นนอร์ทเทิร์นตากยูไนเต็ดนะฮะแข่งไป3เกมนะครับมี4แต้มลูกได้เสียบวก2นะครับ4แต้มมีอยู่3ทีมเลยนะมีนอร์ทเทิร์นตากนะครับมีเพชรบูรณ์ยูไนเต็ดมีเพชรพิทยาคมก็คู่ชิงก็จะเป็นวัดโบสถ์กับนอร์ทเทิร์นตากนะครับเรามองกันง่ายๆแบบนี้นะครับภาคเหนือรอบชิงนะครับจะมีเชียงรายล้านนาพบแม่โจ้วัดโบสถ์พบนอร์ทเทิร์นตากแน่ๆแหละมี1หรือ2ทีมเนี่ยได้เลื่อนชั้นแน่จากรายชื่อ4ทีมนี้นะครับดูแล้วแม่โจ้เนี่ยมีความพร้อมนะส่งมา2ปีกว่าแล้วปีนี้ปีที่3นะครับก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวรายชื่อผู้เล่นเนี่ยผมก็มีนะแต่ขอสรุปพวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกจริงๆนะหลังได้มาแล้วนะครับว่าผู้เล่นมีระดับอาชีพกี่คนใครบ้าง นะอาจจะเป็นสกู๊ปอาจจะเป็นสัมภาษณ์ท่านประธานอะไรอย่างนี้นะครับนะครับโซนภาคเหนือได้แล้วนะ4ทีมนะครับเชียงรายล้านนาแม่โจ้ยูไนเต็ดเจอกันนะครับบ่ายโมงนะฮะผมมีนี่ด้วยนะมีสนามด้วยนะครับว่าจะเป็นที่ไหนขออนุญาตสักครู่พอดีไม่ได้เซิร์ชเอาไว้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมของ TA นี่แหละจะไปเตะกันที่ลำพูนนะครับสนามแม่กวงสเตเดียมอบจ.ลำพูนนะฮะวันที่14นะครับคู่แรกบ่ายโมงนะเชียงรายล้านนาพบแม่โจ้ส่วน4โมงเย็นเป็นวัดโบสถ์ซิตี้พบกับนอร์ทเทิร์นตากยูไนเต็ดนะครับไปต่อที่โซนอีสานนะครับอีสานตอนบนได้มาก็คือขอนแก่นมอดินแดงฟุตบอลคลับนะครับขอนแก่นเก็บ9แต้มเต็มนะครับแล้วก็สถิติที่น่าจะเป็นท็อปสกอร์สูงสุดนะของปีนี้นะครับขอนแก่นถล่มเมืองเลย FC มา 16-0 นะครับโอ้โหโหดจริงๆนะเพราะว่าก็ไม่ได้เกี่ยวนะว่าจะต้องแข่งกับใครนะครับแต่ยิงไป 16-0 นะตาโขนไล่มาแค่6แต้มเองขอนแก่น9แต้มนะครับนี่คือกลุ่ม A นะครับส่วนกลุ่ม B ชุมแพนะครับ FC เข้ามานะด้วย9แต้มเต็มก็ตอนบนก็จะเป็นขอนแก่นมอดินแดงพบกับชุมแพนะครับบ่ายโมงที่สนามอบจ.ขอนแก่นนะครับนี่เป็นภาคเหนือภาคอีสานตอนบนส่วนอีสานตอนล่างนะครับกลุ่ม A เป็นกันทรลักษณ์ยูไนเต็ดนะครับก้าวเต็มเช่นเดียวกันทีมพวกนี้คือทีมที่ผลงานดีก็เป็นแชมป์กลุ่มด้วยการชนะรวดนะถือว่าเป็นทีมที่เอาง่ายๆถ้าไม่ไปดูฟอร์มเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่เก่งแหละนะครับส่วนกลุ่ม B นะครับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับนครราชสีมานะครับมี7แต้มนะฮะก็กันทรลักษณ์จะพบกับ
ราชภัฏโคราชนะครับ4โมงเย็นที่อบจ.ขอนแก่นนะฮะจบแล้วนะสำหรับอีสานนะครับก็ผมจะย้ำตลอดว่า1 2นะอีสานโซนเยอะก็น่าจะ1เดียวนะครับสำหรับการเลื่อนชั้นขอนแก่นมอดินแดงหรือจะชุมแพหรือจะกันทรลักษณ์หรือจะมรพโคราชนะครับซึ่งความน่าสนใจอ่ะมันคือถ้าขอนแก่นเนี่ยอ๋อมาทีมที่3ของขอนแก่นนะครับถ้าโคราชจะเป็นทีมน้องของสวัสดิ์แคทไหมนะครับจะไปโคกันยังไงจะทำทีมบอลอาชีพสนามอยู่ไหนอะไรพวกนี้นะมวยแถลงก็อยู่ระหว่างโคราชกับบุรีรัมย์อะไรแบบนี้นะครับไปต่อกันที่ตะวันออกตอนบนนะครับกลุ่ม A แชมป์เป็นบึงกระโดนนะครับ9แต้มเต็มกลุ่ม B เป็นวังไผ่ล้อมสปอร์ตคลับนะครับ9แต้มเต็มเช่นเดียวกันบึงกระโดนจะพบกับวังไผ่ล้อมสปอร์ตคลับนะครับบ่ายโมงที่14ที่อบจ.จันทบุรีนะครับอันนี้ตอนบนนะครับตอนออกตอนล่างทีมแชมป์เป็นเทศบาลตำบลเขาบายสีนะครับ9แต้มเต็มในกลุ่ม A นะครับกลุ่ม B เป็นเทศบาลตำบลเกาะขวางจากจันทบุรีนี่แหละนะฮะ9แต้มเต็มเช่นเดียวกันก็จะมาเจอกันฮะเทศบาลตำบลเขาบายสีพบกับเทศบาลตำบลเกาะขวางนะครับระดับเทศบาลตำบลกันเลยทีเดียวนะฮะเตะกัน 4:00 นนะครับที่อบจ.จันทบุรีไปต่อที่โซนตะวันตกนะฮะกลุ่ม A นะครับเป็นอโยธยาซิตี้เข้ามาด้วยคะแนน7คะแนนนะครับชนะ1ชนะ2นะครับเสมอ1ก็มี7แต้มนะครับเข้ามาเป็นแชมป์กลุ่ม A นะฮะกลุ่ม B นะครับสระบุรียูไนเต็ดเห็นท่านประธานสระบุรี FC สมัยก่อนนะครับท่านวีรพลในเอกสารเนี่ยเข้าไปชมเห็นที่เฟซอ่ะนะผมเห็นจากโซเชียลนะครับท่านวีรพลในเอกสารไปดูสระบุรียูไนเต็ดด้วยนะถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะสืบอีกทีว่าเป็นทีมของท่านหรือเปล่านะครับหรือคนเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะถ้าจะพร้อมกลับมาทำฟุตบอลอาชีพก็น่าสนใจนะสำหรับสระบุรีเพราะหายไปนานมากนะยุบไปตั้งแต่ไทยลีกสมัยนู้นเลยนะครับก็จะเจอกับคู่ชิงนะครับเป็นอโยธยาซิตี้พบสระบุรียูไนเต็ดนะครับ4โมงเย็นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่ยุทธยาอยู่สระบุรีไปเตะกาญนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็วางกันไปอย่างนั้นนะฮะอันนี้เป็นตะวันตกตอนบนนะครับส่วนตะวันตกตอนล่างกลุ่ม A นะครับเป็นธนบุรีซิตี้ทีมของพี่เอนะครับศักดิ์ทัศน์เทียนสิริพิทักษ์นะครับถ้าจำกันได้เสียเอผมทองๆนะฮะเท่ๆหน่อยนะครับทำธนบุรีซิตี้ถึงแชมเปี้ยนลีกมันแล้วนะครับแล้วก็ตกชั้นไปนะก็รอดูว่าจะฟอร์มทีมได้แกร่งแค่ไหนนะครับสำหรับธนบุรีซิตี้เป็นแชมป์กลุ่ม A นะครับส่วนกลุ่ม B เป็นสิงระฆังทองเมืองการ FC นะครับมี7แต้มลูกที่เสียบวก9เท่ากับทุ่งคอกนะครับแต่ทุ่งคอกเดี๋ยวบวก6ก็ทำให้สิงห์ระฆังทองเข้ามาชิงนะครับธนบุรีซิตี้จะเจอกับสิงห์ระฆังทองเวลาบ่ายโมงนะครับที่สนามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับต่อมาเข้ากรุงเทพกันหน่อยนะครับโซนกรุงเทพและปริมณฑลก็จะแบ่งแยกเป็นกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็โซนปริมณฑลแยกกันนะครับกลุ่ม A นะครับได้สถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองนะครับเข้ามาเป็นตัวแทนกลุ่ม A ส่วนกลุ่ม B เป็นทางด้านไทยฮอนด้า B นะครับได้พี่ตีอานนท์ที่เป็นพนักงานฮอนด้านะเคยอยู่ในวงการไทยฮอนด้ามาสักพักหนึ่งนะตอนนี้แกก็รวบรวมพนักงานนะครับมาส่งแข่งในระดับอาชีพเหมือนกันนะอันนี้กึ่งอาชีพนะแกก็ผมจำนามสกุลแกไม่ได้นะพี่ตีก็นี่แหละนะครับเข้ามาชิงเรียบร้อยแล้วนะครับชิงกับสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองนะครับเวลาบ่ายโมงที่14สนามมอธนบุรีนะครับอันนี้ส่งกรุงเทพนะเป็นตัวแทนเข้ามาส
่วนโซนปริมณฑลนะครับกลุ่ม A เป็นทางด้านของสกายยูสคานะครับเข้ามาด้วยแต้ม4คะแนนนะเท่ากับสมาคมศิษย์เก่าอิสลามเท่ากับมรพ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับแต่ลูกได้เสียน่าจะดีกว่านะฮะสกายยูสคามาแล้วนะกลุ่ม A กลุ่ม B เป็นทางด้านมอธนบุรีนะครับ9แต้มเต็มก็สกายยูสคาจะพบกับมอธนบุรีนะครับ 4:00 น.ที่สนามมอธนบุรีนะฮะก็น่าจะเป็นสนามซ้อมของมอธนน่าจะได้เปรียบอยู่บ้างนะครับจบไปนะครับโซนกรุงเทพและปริมณฑลที่เหลือจะเป็นโซนภาคใต้นะครับภาคใต้ตอนบนนะตอนก่อนแข่งเนี่ยมี7ทีมนะครับแบ่งเป็นกลุ่ม A 4ทีมกลุ่ม B 3ทีมนะครับก็เตะเท่าที่มีนะครับกลุ่ม A เนี่ยเตะกัน3ครั้งแชร์กันหมดนะครับเป็นเมืองคอน WU เข้ามานะครับ9แต้มเต็มส่วนกลุ่ม B เนี่ยเตะกันคนละกี่เกมเนี่ย3ทีมเจอกันหมดนะครับก็มี3นัดทั้งหมดนะครับเป็นสมุยซิตี้นะครับที่เข้ามาจากผลการแข่งขันเนี่ยขุนทะเล FC นะแพ้สมุยซิตี้ 0-1สมุยซิตี้เสมอขุนทะเลยูนะครับขุนทะเลยูไนเต็ดนะมี2ทีมนะขุนทะเลสมุยเสมอ 1-1 กับขุนทะเลยูนะครับแล้วก็ขุนทะเลยูเสมอกับขุนทะเล FC 1-1 นะครับก็ทำให้สมุยซิตี้เข้ามานะครับก็จะเป็นเมืองคอน WU พบกับสมุยซิตี้นะครับเตะ 4:00 น.วันที่14ที่สนามอบจ.สตูลนะฮะส่วนโซนสุดท้ายนะครับโซนภาคใต้ตอนล่าง7ทีมเหมือนกันนะครับแบ่งเป็นกลุ่ม A 4ทีมกลุ่ม B 3ทีมนะครับเป็นยาลอซิตี้นะครับได้เข้ามาขออภัยจริงๆนะเรื่องข้อมูลนะเพราะว่าไม่รู้จริงๆครับว่าอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเพราะทีมมันเยอะมากนะครับก็เป็นยาลอซิตี้เป็นตัวแทนกลุ่ม A โซนภาคใต้ตอนล่างนะครับส่วนกลุ่ม B ได้สงขลาอัสลาน TSUเข้ามาเป็นตัวแทนกลุ่ม B นะครับสงขลามี4แต้มนะครับจากชนะสุไหงปาดี 3-2 นะครับแล้วก็เสมอสงขลา FC 1-1 นะฮะก็จะเตะกันวันที่14บ่ายโมงนะครับยาลอซิตี้พบกับสงขลาอัสลาน TSU ที่สนามจังหวัดสตูลนะครับหมดแล้วผลการแข่งขันแล้วก็ทีมที่เข้ารอบนะฮะส่วนความน่าจะเป็นก็คือทีมจากโซนภาคเหนือนะครับที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเหลือ6สโมสรนะถ้าไม่รวมสุโขทัย B ซึ่งทีม B ก็น่าจะไม่มารวมกับที4แล้วนะครับโซนเหนือกับโซนใต้เอาจริงๆอ่ะน่าจะเลื่อน2นะครับก็ปักหมุดไว้เลยนะเชียงรายล้านนาแม่โจ้ยูไนเต็ดวัดโบสถ์ FC นอร์ทเทิร์นต่ายูไนเต็ดเตรียมตัวกันนะครับเตรียมตัวรับน้องใหม่ทีมไหนจะมาจะมา1ทีมหรือจะมา2ทีมนะครับส่วนภาคใต้เนี่ยยาลอซิตี้นะครับสงขลาอัสลาน TSU เมืองคอน WU นะครับแล้วก็สมุยซิตี้แหมถ้าเตะที่สมุยเนี่ยน่าจะสนุกนะครับไปเที่ยวด้วยอะไรแบบนี้นะครับในความคิดของแฟนบอล นะมันคือการเดินทางจริงนะครับแล้วที่น่าสนใจเนี่ยตะวันออกเหมือนกันนะตะวันออกมีทีม B เยอะนะถ้ายกทีม B ออกเนี่ยเหลือ 4-5 ทีมเองนะครับก็ไปดูตะวันออกกันหน่อยนะมีโรงเรียนบ้านบึงกระโดนหรือชลบุรีวางไผ่ล้อมสปอร์ตคลับเทศบาลตำบลเขาใบสีเทศบาลตำบลเกาะขวางนะครับนี่แหละทีมที่จะเป็นทีมในลีกอาชีพในอนาคตนะครับก็ต้องมาดูกันอีกครั้งนึงว่าหลังจากจบวันที่14นะครับวันอาทิตย์ผลสรุปจะเป็นยังไงนะอย่างน้อยๆเหนือกับใต้จ้องไว้เลยนะครับคู่ชิงเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะได้เลื่อนชั้นทั้ง2ทีมนะครับอันนี้ผมฟันธงเองนะครับแต่ข่าวจากกรวีเนี่ยก็คือแต่ละโซนเนี่ยไม่น่าจะเกิน2นะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้ TA นะครับครอบคลุมทั้งหมดก็สนุกกันนะสำหรับเดือนที่ผ่านมาสำหรับ TA นะครับก็มีอะไรผิดพลาดก็ปรับปรุงกันไปนะครับเรื่องไม่ดีเนี่ย
ยังไม่ได้เอามาเล่าในวันนี้นะครับเวลาไม่พอนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการเจาะสนามดีภูมิภาคกับเดคาเดย์นะครับพบกันวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พบกับตีปากตีบังพลีนะครับก็จะเป็นเรื่องของนักเตะนะครับชีวิตนักเตะก็ติดตามกันได้นะครับเทปเนี่ยสามารถไปเปิดฟังนะกันได้ในเว็บไซต์นะครับ supersubthailand.com ก็ไปหาตามไฮไลท์นะฮะผมจะลงเป็นเทปเอาไว้นะครับใน YouTube ใน YouTube ก็เสิร์ชได้นะสำหรับ supersubthailand นะครับในนั้นจะมีคอนเทนต์เยอะมากๆนะครับก็จะมีเทปของรายการทุกสัปดาห์ไปวางไว้ตรงนั้นนะครับบายแล้วจริงๆนะครับผมจิรวัฒน์พงศ์วราขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกสัปดาห์ไปวางไว้ตรงนั้นนะครับบายแล้วจริงๆนะครับผมจิรวัฒน์พงศ์วราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ